สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่ต่างแดนคนไทยจะช่วยเหลืออะไรก็ได้บ้างและนี่คือสิ่งที่เราได้รับจาก Royal Thai Embassy in Nairobi นะคะเขาก็จะมีชุดยามาเยี่ยมเรานะคะนี่ขอบคุณทางสถานทูตนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราจะบอกว่าที่บ้านติดโควิดกันหมดแต่ปูไม่ติดนะปูกินอันนี้สมุนไพรได้มาจากสถานทูตอันนี้ของเก่าค่ะหมดแล้วปูก็เลยไปขอของใหม่มานี่มีอะไรบ้างนะมี AX นี่กินตลอดเลยเพราะว่ากินเผ็ดเยอะนะโอเคมาต่อกันเลยว่าเราได้อะไรบ้าง Of course AX ได้ที่ไหนX 3แผงนี่อะไรอ่ะโอ้ที่ตรวจโควิดค่ะที่ตรวจโควิด3เซตยาอมแก้ไออยากจะบอกว่าอันเนี้ยกินแล้วท้องเสียอย่างแรงแล้วก็กินน้ำหวานๆนะนี่แล้วเราก็ได้สมุนไพรมาใหม่ฟ้าทลายโจรอ๋อเนี่ยนะคะทุกคนที่บ้านปูติดโควิดกันหมดแต่ปูไม่ติดนะปูรู้สึกว่าปูเจ็บคอปูจะกินอันนี้เลย4เม็ดห้ามกินตอนที่ยังไม่เป็นอาการฮัลโหลแมวไอก็อยากจะเข้ากล้องด้วยนะคะแมวค่ะอยู่กินสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะ4เม็ดตอนมีอาการนะคะเพราะว่าถ้าอยู่กินตอนไม่มีอาการคือมันจะไปกดภูมิเราท่าอันนี้ได้มาจากเพื่อนสาวค่ะบอกมาเราได้ฟ้าทลายโจรมา2กล่องเม็ดวะว่าอะไรวะที่ตรวจโควิด3เซตเอาในถุงตรวจเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเลยนะดูสิสถานทูตน่ารักไหมยังหอบไทลีนอนมาจากเมืองไทยอีก1กล่องค่ะคุณขอบคุณนะคะนี่ของชอบยาหอมเห็นเราเป็นสวหรือไงให้ยาหอมมาด้วยแมวเราก็เช็คนะว่าเราได้อะไรมามั่งอีดันกำลังเช็คอยู่กับยูกี้โอเคเรามาต่อกันเลยว่าเราได้อะไรมั่งอันนี้คืออะไรอะคาร์บอนคืออะไรถ่านฮัลโหลแมวฉันทำถ่ายคลิปอยู่แล้วก็อันนี้บรรเทาอาการไอขับเสมหะนี่ไม่รู้อร่อยอันนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปูจะลองชิมให้ดูแล้วก็นี่ยาหมองเนี่ยเวลาเจ็บท้องนะคะสมมติเราอยู่ปวดท้องใช่ไหมทุกคนแค่เอายาหม่องทาที่ท้องนะคะสักแป๊บแล้วก็นวดหน่อยๆยาหม่องสักป้าบหนึ่งอยู่คุยขึ้นมาเลยป้าบหนึ่งทาเข้าไปที่ท้องอยู่นวดหน่อยๆแล้วก็จะหายปวดท้องทันทีเลยค่ะแนะนำอันนี้อะไรอ่ะเมจ้าอ่านไม่ออกฮัลโหลมันคืออะไรเนี่ย
ายแล้วทุกคนไอ้นี่มันคืออะไรยาแก้โควิดหรออ่านไม่ออกภาษาจีนนะปู่ได้นะคำเดียวหนีห่าวนี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็ไอเฮิร์บมะขามป้อมอันนี้ก็ถ่านอันนี้สำหรับเวลาคาร์บอนนี่คือสำหรับตอนน่าจะตอนสำหรับ when you have diarrhea you take this นะเราได้อะไรมั่งมานับคาร์บอน3แผงยาหอมยามองอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะคะทุกคนคะอ่านมีอ้อกเดี๋ยวไปแปลแป๊บแล้วก็ไอเฮิร์บเป็นยาอมค่ะชายน้องแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วก็ที่ตรวจโควิดแล้วก็แอร์เอสได้หลายอย่างมากดูสิน่ารักมากใช่ไหมคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่เจ็บป่วยสถานทูตไทยก็ไม่ทิ้งอยู่นะขอบคุณนะคะ Thank you so much เราก็บอกว่า Thank you ถ้าจะให้ดีนะคะเวลาอยู่รู้สึกไม่สบายอยู่ต้องกินวิตามินซีวิตซิงค์นะคะนี่ปู่ก็จะกินอันนี้โอเคทุกคนอันนี้ปู่ก็แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ากินยังไงคุณสงจากสถานทูตไทยบอกว่ากินครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งก็สำหรับโควิดนี่แหละค่ะเป็นภาษาจีนปู่อ่านไม่ออกนะคะทุกคนเอาไปแปลกันเอาเองนะสวัสดีค่ะ